สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารกีฬามาอัปเดตกันอีกเช่นเคยแชร์สนั่นชมคลิปช็อตดราม่าเกาหลีใต้เกาหลีเหนือในวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมเมื่อวันที่6ตุลาคม2566ควันหลงจากศึกวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาที่ประเทศจีนซึ่งเกาหลีใต้เอาชนะเกาหลีเหนือไปได้3-1เซตด้วยคะแนน19-25 25-21 25-9และ25-20ทั้งนี้เกมดังกล่าวมีช็อตดราม่าในแต้มสำคัญเมื่อผู้เล่นเกาหลีเหนือกระโดดขึ้นตบแล้วบอลเหมือนจะไปแฉลบบล็อกของผู้เล่นเกาหลีใต้ออกไปแต่สุดท้ายกลายเป็นแต้มของเกาหลีใต้ทำให้ชนะเกมนี้ไปในที่สุดทำเอาเกาหลีเหนือไม่พอใจเป็นอย่างมากเหตุการณ์ตึงเครียดบานปลายมาจนถึงตอนหลังจบเกมโดยปกติแล้วหลังจบการแข่งขันผู้เล่นทั้งสองทีมจะต้องมาแตะมือกันแต่เกาหลีเหนือกลับเดินผ่านผู้เล่นเกาหลีใต้ไปเฉยๆแม้ว่าเกาหลีใต้บางคนจะพยายามยื่นมือขอจับด้วยแล้วก็ตามทำเอาโลกโซเชียลลุกเป็นไฟมองว่าเกาหลีเหนือไม่มีน้ำใจนักกีฬายกตัวอย่างเช่นเกาหลีเหนือวีนมากไม่จงไม่จับมันแล้วมือถ้าเป็นอารมณ์ในเกมไม่ว่านะแต่มีน้ำใจนักกีฬาด้วยเกาหลีใต้เอื้อมสุดแขนเกาหลีเหนือไม่อยากจับเป็นต้น